วัดหัวเวียงรังสีประวัติความเป็นมาวัดหัวเวียงรังสีตั้งเมื่อพ.ศ.2460ได้รับพระราชทานวิสุงคามสมาเมื่อวันที่19มกราคมพ.ศ.2462การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่1พระเกศรูปที่2พระอินทร์รูปที่3พระคูณรูปที่4พระบุญรูปที่5พระครูสารูปที่6พระจิตรูปที่7พระตันรูปที่8พระหนูกันธมปินทุมทินปินทูโนพ.ศ.2520-2530รูปที่9เจ้าอยู่กลางคำสมัยถิตโทโมพ.ศ.2530ถึงปัจจุบันการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ.ศ.2530ที่ตั้งวัดหัวเวียงรังสีตั้งอยู่เลขที่886บ้านธาตุพนมถนนนบดมพนารักหมู่ที่2ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่4ไร่3งาน87ตารางวาอาญาเลขทิศเหนือประมาณ1เส้น10วาจุดเขตที่รัฐพัสดุที่ว่าการอำเภอเก่าทิศใต้ประมาณ1เส้น10วาจุดทางสาธารณประโยชน์ทิศตะวันออกประมาณ1เส้น10วาจุดทางสาธารณประโยชน์ติดริมโขงทิศตะวันตกประมาณ1เส้น10วาจุดหมู่บ้านอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถกว้าง1เส้น10วายาว1เส้น18วาสร้างเมื่อพ.ศ.2487ศาลาการประเรียนกว้าง20เมตรยาว12เมตรสร้างเมื่อพ.ศ.2536กุฏิสงฆ์จำนวน6หลังเป็นอาคารไม้4หลังครึ่งตึกครึ่งไม้2หลังศาลาอเนกประสงค์กว้าง12เมตรยาว25เมตรสร้างเมื่อพ.ศ.2536และศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน1หลังปูชนียวัตถุมีพระประธานปางมารวิชัยสร้างเมื่อพ.ศ.2465ด้านหน้าและด้านหลังรายละเอียดสวนประดับมีดังนี้โหงงอเอกไม้และหางหงสลักจากไม้เป็นรูปนาคซุ้มประตูและหน้าต่างพระประธานภายในสิมรูปแต้มจิตรกรรมฝาผนังอีสานสีพื้นผนังที่เป็นฉากหลังเป็นสีของลื่นหลังจากก่อกำแพงแล้วไม่การเตรียมพื้นผนังสีที่เห็นเป็นสีขาวนวลองค์ประกอบภาพที่ปรากฏเป็นตัวละครจากพุทธประวัติอาคารบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาจะลอยเด่นจากพื้นผนังช่างแต้มจะไม่ทำการลวงพื้นภาพดุจเดียวกับภาพแต้มที่ปรากฏพบเห็นกันโดยทั่วไป